ื่นทักษิณเลี้ยงวันเกิดที่ไทยในรอบ17ปีครูมานิชชี้มีบารมีมากคนปรึกษาเอื้อการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 14:22 น.ครูมานิชเผยบรรยากาศจัดเลี้ยงวันเกิดทักษิณที่ไทยในรอบ17ปีชื่นมื่นลั่นยังมีบารมีมากเป็นนายกรัฐมนตรีมายาวนานที่หลังพ้นโทษมีคนมาปรึกษาเพียบเมื่อเวลา 13:20 น.วันที่26กรกฎาคม2567ที่บ้านจันทร์สองล่านายครูมานิชสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์หลังร่วมงานวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของผู้ใหญ่ที่เรานับถือเสมือนเป็นผู้นำจิตวิญญาณของชาวเพื่อไทยกลุ่มคนเสื้อแดงคนทั่วไปที่รักนายทักษิณวันนี้เป็นคล้ายวันเกิดของนายทักษิณครบ75ปีเรามีโอกาสมาที่บ้านท่านตนถือว่าโชคดีเพราะเมื่อปี2544พวกตนก็มาร่วมในวันที่นายทักษิณได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่เป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยนายครูมานิชกล่าวด้วยว่าจนถึงตอนนี้20กว่าปีแล้วตนได้กลับมาทานข้าวร่วมกับท่านและลูกหลานของท่านในวาระสำคัญหากถามว่ามีความสุขหรือไม่ทุกคนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีวันนี้ถือเป็น17ปีที่ท่านได้มีโอกาสจัดงานวันเกิดในไทยโดยในช่วงเวลา 14:00 น.ของวันนี้จะร่วมตัดเค้กและร่วมอวยพรวันเกิดหากดูบรรยากาศรวมถึงลูกหลานท่านก็ดูมีความสุขเช่นเดียวกันส่วนที่นายทักษิณจะพ้นโทษในวันที่22สิงหาคมนั้นนายครูมานิชกล่าวว่าหากพ้นโทษเราก็ดีใจกันเพราะท่านจะได้หมดห่วงปัญหาเรื่องเหล่านี้ไปไหนมาไหนได้สะดวกยิ่งขึ้นต้องยอมรับว่าท่านเป็นห่วงประชาชนคนไทยอยู่มากตนมีโอกาสสัมผัสกับท่านหลายครั้งล่าสุดไปใจสุรินทร์เมื่อเห็นจากแววตาของท่านพบว่าท่านยังคงเป็นห่วงโดยเฉพาะปัญหาปากท้องของประชาชนและความยากจนแต่วันนั้นจะให้ท่านพูดอะไรไปมากกว่านั้นคงไม่ได้เพราะท่านไปทำบุญและสร้างกุศลครั้งใหญ่เมื่อถามถึงการจะให้นายทักษิณช่วยงานรัฐบาลนั้นจะต้องมีตำแหน่งหรือไม่นายครูมานิชกล่าวว่าใครมาปรึกษาท่านก็ให้คำปรึกษาอยู่แล้วเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ตำแหน่งทางการเมืองคงเป็นไปไม่ได้เพราะมีกฎหมายเขียนไว้เราไม่สามารถฝ่าฝืนและต้องปฏิบัติตามแต่การให้คำปรึกษาด้วย DNA ของพรรคไทยรักไทยคงเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้อย่าว่าคนพรรคไทยรักไทยรัฐบาลหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปท่านก็ยินดีให้คำปรึกษาและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหากปรึกษาใครแล้วได้ประโยชน์ก็พร้อมปรึกษาแม้กระทั่งส.ส.ที่อภิปรายท่านก็รับฟังนำมาคิดและนำมาปฏิบัติเมื่อถามว่าหลังจากนี้นายทักษิณจะกลับมามีอำนาจหรือไม่นายครูมานิชกล่าวว่าตนยังมองไม่ออกว่าท่านจะมีอำนาจอะไรแต่ถามว่ามีบารมีหรือไม่ท่านมีอยู่แล้วเพราะคนเป็นนายกรัฐมนตรีถึงสองสมัยและเป็นนายกรัฐมนตรีมายาวนานเป็นนายกรัฐมนตรีพลเรือนคนแรกที่อยู่ครบ4ปีย่อมยังมีบารมีและนายทักษิณก็ได้บริหารงานสร้างคุณูปการเยอะแยะมากมายเป็นที่ตราตรึงของประชาชนขณะที่นายกรัฐมนตรีบางคนเมื่อหมดวาระกลับไปอยู่บ้านประชาชนเขาก็ลืมแล้วแต่การที่ท่านไปอยู่ต่างประเทศมา17ปีคนยังไม่ลืมแสดงว่าเราความดีของท่านยังมีอยู่เยอะพิธาเสียดายไม่ให้ชี้แจงคดียุบยันไม่เห็นด้วยให้องค์กรอิสระชี้ชะตาก้าวไกลเศรษฐาการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 13:25 น.พิธาเสียดายโอกาสชี้แจงคดียุบก้าวไกลเหตุกกต.ไม่ดำเนินการตามระเบียบยันไม่เห็นด้วยหากเศรษฐา
หลุดนายกรัฐมนตรีจากการให้องค์กรอิสระเป็นคนตัดสินเมื่อวันที่26กรกฎาคม2567ที่ชุมชนบุญร่มไซกทม.นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลกรณีมีพฤติการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในวันที่7สิงหาคมนี้ว่ายังมั่นใจในข้อเท็จจริงและความสม่ำเสมอของระบบยุติธรรมสิ่งที่พรรคก้าวไกลต่อสู้คือข้อกฎหมายโดยพรรคก้าวไกลได้ชี้ให้เห็นว่ากรณีของพรรคก้าวไกลต่างจากการยุบพรรคอื่นในอดีตเพราะมีระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เมื่อปี2566ซึ่งกกต.ต้องดำเนินการตามระเบียบแต่กกต.ไม่ได้ดำเนินการเช่นนั้นจึงทำให้พรรคก้าวไกลเสียโอกาสชี้แจงตั้งแต่ต้นทางของระบบยุติธรรมนายพิธากล่าวว่าหากกกต.ทำตามระเบียบมีโอกาสให้รับทราบข้อเท็จจริงและต่อสู้ตั้งแต่ชั้นของกกต.เองก็อาจจะไม่มีคดีนี้เกิดขึ้นแต่เมื่อวันนี้ตัวเองเสียโอกาสนี้ไปและเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วซึ่งเป็นปลายทางของกระบวนการยุติธรรมแล้วกกต.จะรับผิดชอบอย่างไรส่วนมองสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรในคดีที่40สว.ยื่นถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งนัดชี้ชะตาในเดือนสิงหาคมนี้นายพิธาระบุว่าหากมองในมุมระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงสิ่งที่ทำลายสมาธิทั้งพรรคก้าวไกลและนายกรัฐมนตรีเองไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ใช้เวลาไปกับการเสียสมาธิกับการแย่งชิงอำนาจและการเข้าสู่อำนาจแต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาของประชาชนหมักหมมคาราคาซังมานานนายพิธากล่าวต่อว่าหากพรรคการเมืองจะเกิดการยุบสลายไปต้องเกิดเพราะไม่มีคนเลือกประชาชนสร้างขึ้นมาก็ต้องเป็นผู้พิพากษาพรรคเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีที่มาจากนโยบายก็ต้องรับผิดชอบด้วยมาตรฐานทางการเมืองหากรู้ว่าผิดก็ควรจะลาออกแล้วเปิดทางให้คนอื่นแต่ไม่ควรให้องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ปกป้องประชาธิปไตยไม่ใช่มีหน้าที่ทำลายประชาธิปไตยควรเป็นไปตามระบบคันลองครองธรรมของประชาธิปไตยที่ถูกต้องพร้อมย้ำว่าไม่เห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีจะต้องหลุดเพราะกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อถามถึงในระหว่างลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านระบุเสียดายที่ไม่ได้เข้าทำเนียบรัฐบาลนั้นนายพิธากล่าวว่าเพราะกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นกระทรวงที่พรรคก้าวไกลอยากเข้าไปบริหารเมื่อครั้งจัดตั้งรัฐบาลเพื่อผลักดันแก้ปัญหาในหลายเรื่อง